EA เปิดตัว EV Mini Truck MT30 รถกระบะไฟฟ้าฝีมือคนไทย 100% ลุยเจาะตลาดเชิงพาณิชย์รายละเอียดของข่าวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับเป็นรายงานจากกรุงเทพธุรกิจบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EAเปิดตัวรถกระบะไฟฟ้า 100% EV Mini Truck MT30 ภายใต้คอนเซปต์ Respect Environment ซึ่งเป็นนวัตกรรมฝีมือคนไทยและได้จดทะเบียนเป็นรถกระบะไฟฟ้า 100% รุ่นแรกของไทยภายใต้การดำเนินงานของบริษัท My Mobility Corporation จำกัดที่ดำเนินธุรกิจผลิตและประกอบยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบพลังงานไฟฟ้า 100%นายอมรทรัพย์ทวีกุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนกล่าวว่าการเปิดตัวรถกระบะไฟฟ้าดังกล่าวนับเป็นก้าวสำคัญในการพลิกโฉมประวัติศาสตร์ด้านการคมนาคมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศให้เข้าสู่สังคมปลอดคาร์บอนได้เร็วยิ่งขึ้นบริษัทได้มีการออกแบบและพัฒนา EV Mini Truck MT30 รถกระบะไฟฟ้าฝีมือคนไทย 100% สำหรับใช้งานในเชิงพาณิชย์ที่จะช่วยประหยัดพลังงานลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าอีกทั้งยังช่วยลดมลพิษในภาคขนส่งโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้ประกอบการที่สนใจการใช้งานรถไฟฟ้าที่คำนึงถึงการลดต้นทุนค่าขนส่งและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมโดยมินิทรัค MT30 ตัวรถมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด30กิโลวัตต์ชั่วโมงที่ผลิตโดยอมิตาเทคโนโลยีประเทศไทยขับเคลื่อนได้ไกลกว่า200กิโลเมตรต่อการชาร์จใช้เวลาชาร์จเพียง15นาทีด้วยเทคโนโลยี DC Fast Charge จาก EA Anywhere ซึ่งเป็นจุดสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทางกลุ่ม EA ได้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ในการใช้งานยานยนต์เชิงพาณิชย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับรายละเอียดของตัวรถนะครับตัวรถมีความยาว 4,585 มม.กว้าง 1,750 มม.สูง 1,940 มม.พร้อมกระบะแบบเรียบเปิดได้3ด้านมีพื้นที่บรรทุก 2.5 เมตรคูณ 1.58 เมตรราคารุ่นสีมาตรฐาน 748,500 บาทรุ่นพิเศษสี Pastel Edition ราคา 766,500 บาทซึ่งมีให้เลือก6สีด้วยกันสำหรับราคาดังกล่าวเป็นราคาที่บริษัทเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการใช้รถ EV ของภาครัฐครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Up Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ